โพธิสัตว์ก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วท่ามกลางกระแสความสับสนวุ่นวายเนาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างมุ่งแสวงหาที่พึ่งเพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตเพื่อจะผ่านพ้นความทุกข์ร้อนทั้งหลายการมาพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราสงบสุขทำให้ชีวิตของเราสว่างสวยและจะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญก็จะทำให้เราได้เข้าถึงสรณะภายในอันประเสริฐก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายในนั่นเองก็มาอยู่ตรงนี้ก็นึกถึงตั้งแต่ในอดีตเนาะหลายปีแล้วคุณโยมเนาะที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้เรียกว่าเป็นสื่อสีขาวนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เนาะที่ท่านได้เป็นผู้ดำริให้มีการถ่ายทอดสดธรรมะซึ่งตัวท่านเองก็ได้ลงบรรยายธรรมตลอดต่อเนื่องโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานำธรรมะพาใจให้เป็นสุขให้คลายทุกข์ใดๆที่เศร้าหมองให้ดวงจิตสุขสว่างตามคันลองให้ทุกท่านสุขสมปองรวยทั่วหน้าทุกคนเทินเดี๋ยวนี้มาพูดถึงเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าในวิกฤตมีโอกาสในวิกฤตมีโอกาสวิกฤตเนี่ยเป็นคำวิเศษนะซึ่งแปลว่าอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงหรือน่าเป็นห่วงแต่ถึงยังไงนะจะมีวิกฤตกับชีวิตกับคนรอบข้างหรือกับวัตถุสิ่งของรอบตัวเราอย่างไรเราก็ไม่ควรทิ้งธรรมะเรามานึกถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะฉันเล็กๆแต่สร้างสรรค์สิ่งดีที่ยิ่งใหญ่สอนให้เรามุ่งทำแต่สิ่งดีงามให้กำลังใจให้รอยยิ้มให้ความสุขเปิดใจเราให้รู้จักความเป็นจริงได้สร้างบุญได้ทำทานรักษาศีลพัฒนากับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกด้วยนะสาธุก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญในคุณความดีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้สั่งสมอบรมมาอย่างดีแล้วจนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยนะสาธุและเอาบุญทุกบุญที่จังหวัดกำแพงเพชรมาฝากผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกด้วยเช่นกันสาธุพวกเรามีความกล้าหาญเนาะความกล้าหาญความองอาจนะที่สร้างบุญสร้างบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องที่ต้องยกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ขึ้นมาก่อนอันดับแรกก็เพราะว่าเป็นสื่อสีขาวที่ทำให้ชาวพุทธทุกคนทั่วโลกได้มีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสประพฤติธรรมโดยช่วงแรกๆนะที่ตอนที่ก่อนที่พระอาจารย์จะได้บวชเนี่ยก็ได้เข้าฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ชอบมากเลยชอบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศนาท่านแสดงธรรมแล้วก็เคสสตัดดี้เนี่ยก็จะชอบมากเป็นพิเศษเลยจำได้ว่าปี2545หลังจากที่พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจบสิ้นไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ดำริให้มีการถ่ายทอดสดนะของสื่อสีขาวนี้ออกไปทั่วโลกเลยนะนี่เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ทางคณะกรรมการคณะทำงานของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็สืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วทำให้พระอาจารย์หลายรูปเนาะหลายจังหวัดได้มาลงฝึกเทศบรรยายธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกิจกรรมภายในพื้นที่ที่ภายในศูนย์สาขาทั่วโลกที่ได้ไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจตัวหลวงพี่เองก็มาจากจังหวัดกำแพงเพชรนี่นะกำแพงเพชรจากจังหวัดกำแพงเพชรภาพนี้เป็นภาพเดินธุดงค์นะเมื่อ4ปีที่แล้วนะ4ปีที่แล้วยังเก็บไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์วัดพระแก้ววัดพระแก้วเป็นมรดกโลกในตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็พาคณะพระภิกษุสามเณรเดินธรรมยาตราตอนนั้นไป9อำเภอเลยนะไป9อำเภอก็ปลื้มปิติใจแล้วก็พระหลายรูปท่านก็อยู่เป็นอายุพระศาสนามาถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกันก็หลายรูปนะก็ดีใจนะเอาพาไปเยือนกำแพงเพชรหน่อยเนาะที่เขาบอกว่ากรุพระเครื่องเมืองคนแกร่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกว่าเป็นยังไงนะไปทัศนาจรกันThank you.
ชามรดกโลกล้ำค่าวิลาวันน้ำตกคลองลานสวยปานเทพสร้างสายน้ำพริ้วพรางดังแดนสวรรค์ยามเราได้เดินเคียงอยู่คู่กันร้อยใจรักมันดุจสวรรค์บนดินท่องกำแพงเพชรมาแล้วเนาะบ้างๆก็เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะไปชมมรดกโลกไปปฏิบัติธรรมนะศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรด้วยกันนะก็ดีใจนะโยมดีใจที่ว่าเราได้เข้ามาสร้างบารมีครั้งที่แล้วก็พูดถึงเหตุผลบางประการที่ทำให้บุญส่งผลช้าใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องให้บุญส่งผลเร็วๆหน่อยเนาะจะได้ไม่เกิดวิกฤตกับชีวิตของเราเองหรือคนรอบข้างเนี่ยต้องรีบทำบุญทำแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาเลยนะทำบุญได้ก็เต็มใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ตามระลึกนึกถึงบุญให้ได้มากๆเพราะบุญนี้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนชีวิตเราก็เหมือนนาวานะที่แล่นอยู่ไปในแล่นไปในคลองเนี่ยบุญก็เปรียบเสมือนน้ำในคลองใช่ไหมถ้าน้ำในคลองเต็มเปี่ยมหรือมีบริบูรณ์นาวาของเราหรือเรือเล่มลำนี้ก็จะแล่นไปได้สะดวกไม่ติดไม่ขัดแต่ถ้าวันไหนเราประมาทบกพร่องในการสร้างบุญเติมบุญให้กับตนเองน้ำในคลองก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆพอน้ำในคลองลดลงไปไงเรือมันก็ติดๆขัดๆแล่นไปก็ไม่สะดวกฉันใดก็ฉันนั้นนะชีวิตมนุษย์ต้องรีบขนขวายสร้างบุญเติมน้ำในคลองให้เต็มเปี่ยมสม่ำเสมอชีวิตจะได้ราบเรียบราบรื่นตลอดเส้นทางการดำรงชีวิตและสร้างบารมีบุญเท่านั้นนะจึงจะสู้กับบาปได้นะนี่เอาคำโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาอ่านให้ฟังเลยนะบุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้ขจัดบาปได้ล้างบาปได้ขจัดมลทินของใจได้และยังอุทิศไปให้แก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วได้นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้โอวาทไว้นะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของตัวพระอาจารย์เองและนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพันแท้พันมาที่พันพิพึ่งมาก็เนี่ยเราเข้าใจในบุญเข้าใจในความหมายของบุญแล้วเราก็ต้องรีบขนขวายเราจะได้ไม่ต้องเจอวิกฤตหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะวันนี้ขึ้นชื่อหัวข้อก็อาจจะมีเรื่องที่ทุกท่านได้ฟังข่าวมาบ้างนะก็คือที่นี่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรนะก็เกิดไฟไหม้นะเกิดอคีพิโรธเนี่ยนะภาพวันเก่าเฝ้าตามติดนะชีวิตนี้ภัยอคีสีเพลิงแสดแผดเผาไหม้ยากจะกลบลบล้างจางจากใจอัคคีภัยอันตรายนั้นใกล้ตัวนี่นะญาติโยมนี่ทุกเวลานาทีมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะแล้วก็ไม่ได้ว่าทางพระที่ศูนย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใดนะก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปดูภาพต่อไปนะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์ก็เพราะว่าไฟไหม้กุฏิทั้งหลังนี่นะภาพนี่นะภาพรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะที่ประดิษฐานบนเทวรถเนี่ยที่ใช้เดินเครื่องขบวนนำหน้าพระธรรมยาตรานี่นะไฟไม่ไหม้ทำลายเลยนะเยอะด้วยนะเนี่ยพระอาจารย์ยัง
ก็บไว้เยอะเลยมีเป็นร้อยๆแผ่นเกือบหลายร้อยแผ่นยังเก็บไว้เลยแล้วก็ทั้งที่ซากเนี่ยไหม้ไฟไม้ต่างๆนะไม้สักไม้อะไรที่มันมาที่สร้างเป็นกุฏิเนี่ยไม่ทำลายหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็นี่แหละเหตุนี้ที่ตั้งหัวข้อขึ้นมาก็คือมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยเราคงจะต้องได้บุญใหญ่แล้วล่ะนะบอกตัวเองเนี่ยนะปลอบใจตนเองนะได้บุญใหญ่ได้สร้างกุฏิใหม่ได้สร้างกุฏิใหม่พระสงฆ์จะได้มีที่จำพรรษามีที่พักนี่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้เลยเนี่ยนรชนใดถวายที่อยู่แก่สงฆ์นะนรชนนั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณอันประเสริฐนี่แหละก็คงเป็นบุญนี่แหละที่เขาจะเปลี่ยนวิกฤตในวิกฤตมีโอกาสนะตามชื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่คาดไม่ถึงก็คือว่าเราก็มาทบทวนตนเองนะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะโยมนะเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากับหมู่คณะจนบวชมาปีนี้ก็ย่างเข้าพรรษาที่11นี่สละทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกพอได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองได้ครูบาอาจารย์ได้หมู่คณะเป็นต้นบุญต้นแบบจึงได้ตัดสินใจแล้วก็เข้ามาสู่องค์กรเข้ามาสร้างบารมีแล้วก็ยังปลื้มใจก็ปีติใจจนถึงทุกวันนี้นะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความสุขใจแล้วก็มานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรนะมาปีนี้เข้าปีที่4แล้วนะปลั๊กไฟที่อยู่ที่กุฏิมันก็ปักตามปกตินะก็ปักตามปกติก็เสียบปลั๊กพัดลมไว้ตามปกติแต่ปรากฏว่าเหตุไฉนวันที่14พฤษภาคมนะ2561เนี่ยมองมาวัดอยู่กลางทุ่งนานะสู่มาธรรมอยู่กลางทุ่งนาหน้าฝนนะหน้านี้นะไร่นาข้าวก็เขียวขจีนะทำไมมีใครสุมฟางอยู่กลางทุ่งนานะโอ้โหโยมเท่านั้นแหละจากเหตุการณ์นี้ก็มานึกทบทวนว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่ไม่นอนหมายความว่าอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องอยู่ในบุญให้ได้อยู่ในบุญแล้วก็มันประพฤติธรรมสร้างบารมีแล้วก็รีบขนขวายฉวยโอกาสในการสร้างบุญกุศลให้มากๆให้มากๆก็ได้ปลอบใจตนเองนะว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ทุกเวลานาทีมีสิ่งไม่คาดฝันและทุกวันก็ไม่มีความแน่นอนทำใจให้พร้อมเพื่อพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเจออะไรดังดวงตะวันบางวันก็สดใสบางวันมีเมฆร้ายมาบดบังกลางคืนจึงมืดมิดหากชีวิตเปรียบดวงตะวันแสงอำพันส่องอำไพความจริงของชีวิตไม่ผิดที่ต้องเจอและตัวเธอก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเริ่มต้นกันใหม่ความดีให้สร้างไว้คลื่นชีวิตโหมเท่าไรไม่มีพังทุกเวลาสิ่งไม่คาดฝันและทุกวันก็ไม่มีความแน่นอนขอเพียงทำใจให้พร้อมเพื่อพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเจออะไรคลื่นชีวิตโหมเท่าไรไม่มีพังอย่าร้อง
เนาะก็ไม่ร้องไห้นะต้องยิ้มสู้ยิ้มสู้ก็คิดว่าจะได้กุฏิหลังใหม่ถวายแด่คณะสงฆ์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปคณะเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มีเมตตาจิตมีไมตรีอันสูงส่งที่ได้ร่วมบริจาคนะปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่นะณศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็กับผมในนามเจ้าหน้าที่พระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็ซึ้งในน้ำใจของพระอาจารย์เจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละบำบัดทุกข์เมื่อยามมีภัยก็บุญกุศลนี้ก็จงดลบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงให้เจริญทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเทอญอันนี้ก็มาบอกเล่าความในใจนะเกิดความปลื้มปีติใจที่หมู่คณะนะได้ช่วยการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ที่พักอาศัยกับคณะสงฆ์กับหมู่สงฆ์ที่จะเกิดขึ้นญาติโยมทุกท่านเนี่ยนะวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะยังไม่ใช่วิกฤตของชีวิตที่แท้จริงนี่เป็นคำบัณฑิตบอกไว้นะวิกฤตชีวิตที่แท้จริงก็คือใจที่ไม่หยุดนิ่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพที่บัณฑิตนักปราชญ์ที่พระบรมครูทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นฐานทัพที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานหมดสิ้นกิเลสอาสวะนี่ถ้าหากเรายังไม่เข้าถึงพระธรรมกายภายในยังไม่เข้าถึงสรณะอันประเสริฐแล้วนี่แหละคือวิกฤตชีวิตที่แท้จริงส่วนเรื่องภายนอกตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมผู้คนรอบข้างหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนแม้เราจะเจอวิกฤตอย่างนั้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นวิกฤตชีวิตที่แท้จริงดังนั้นเราที่ยังแข็งแรงอยู่ที่ยังมีความสดชื่นอยู่ที่ยังมีกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถอยู่ก็ควรที่จะแสวงหาที่พึ่งภายในหมั่นทำความเพียรให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้นะเราจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐแม้เกิดวิกฤตเนี่ยเราก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยโอ้เนี่ยอันนี้พระอาจารย์ประเสริฐอภิวโรนะหรืออดีตเจ้าชายปลาทูนะที่เล่าถึงเมื่อกี้คือกุฏิของพระอาจารย์ประเสริฐเองด้วยนะตอนนี้ก็จะสร้างให้ที่พักสงฆ์ทั้ง11รูปเลยได้มาอยู่รวมกันท่านก็ยังทำหน้าที่การกัลยาณมิตรคือเป็นนำคณะนักเรียนสวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะโอ้ทั้งโน้ตบุ๊กทั้งอะไรต่างๆเนี่ยโดนอัคคีเผาไหม้หมดเลยนะที่ท่านนำไปเป็นสื่อเทศสอนที่โรงเรียนท่านก็ทำหน้าที่อยู่อย่างนี้ด้วยการมาที่กำแพงเพชรตั้งแต่ปี2553ในเข้าปีที่9แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเหล่ากัลยาณมิตรให้กับนักเรียนให้กับสาธุชนเรื่อยมาเผยแผ่วิชาธรรมกายเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็ก่อนสวดธรรมจักรก็จะต้องให้เขาเรียนรู้ความดีสากลก่อนความดีสากลที่ทำง่ายที่สุดก็คือนี่แหละเจริญสมาธิภาวนาประการแรกความสะอาดใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กท่านบอกว่าความดีสากลไปอยู่ที่ไหนก็เราก็ต้องปฏิบัติเพราะว่าไม่ขัดกับความเชื่อไม่ขัดกับหลักศาสนาใดมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบอาจจัดแถวนั่งแถวให้ตรงที่สุดใจจะได้สบายที่ไหนเป็นระเบียบแล้วเนี่ยโอ้ข้างนอกเป็นระเบียบเรียบร้อยใจมองไปแล้วโอ้มันสบายใจนะเวลาจะเจริญภาวนาทำสมาธินึกภาพเป็นระเบียบมันใจมันสงบใจมันรวมได้ง่ายแล้วก็ต้องสุภาพฝึกให้นักเรียนสุภาพพูดจาไพเราะตรงต่อเวลาใช่ไหมประการที่4แล้วก็เจริญสมาธิภาวนา
นี่แม้เกิดวิกฤตนะเราก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเช้าวันที่15แม้ไฟไหม้กุฏินะก็ยังเนี่ยไปสวดพระโชนนั้นใกล้เทศกาลวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยโอ้ต้องช่วยเพิ่มจำนวนยอดสวดให้กับหมู่คณะให้กับหมู่คณะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ทำต่อเนื่องเราทำต่อเนื่องเพื่อขยายธรรมะไปสู่ใจเยาวชนนะไปสู่ใจเยาวชนเมื่อเขาความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศใช่ไหมแสนประเสริฐประกอบกิจวินิจฉัยจะช่วยพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทยต้องฝึกให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมฝึกกันไปทุกปีนะตั้งแต่ป.1 จนถึงม.6 ก็แหละนะฝึกไปโรงเรียนไหนที่เราไปช่วยเป็นกัลยาณมิตรเราก็เข้าไปอย่างกัลยาณมิตรนะเป็นมิตรที่ดีแนะนำแล้วก็ช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะอยากให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้านะสังคมเราจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะโยมเนาะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้มีความสงบได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้มีคนมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นมากมายที่ไหนก็จะร่มเย็นนะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่สูงค่าเจอนักเรียนนักเรียนก็ถามนักเรียนก็ได้ข่าวนะว่าอยู่ใกล้ๆศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีนะก็ถามโอ้เกิดเหตุการณ์ก็อธิบายให้นักเรียนฟังวันนี้มี MV ธรรมะเยอะหน่อยนะก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะไม่รู้จะร้องไห้เสียใจไปทำไมใช่ไหมชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยนะก็ต้องเจอมีจากนะก็เข้าสู่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศชีวิตจะเบิกบาน
นาะชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคลายความผูกพันนะชีวิตเป็นของน้อยนะต้องรีบสร้างบุญกุศลสร้างความดีแม้ผู้เทศอยู่นี้ก็เช่นกันนะก็ต้องรีบขนขวายก็ต้องรีบสร้างกุศลให้มากขึ้นเพราะเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วผ่านไปรวดเร็วเดี๋ยววันเดียวคืนนะนั่งนอนยืนเดินแป๊บเดียวก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราทุกคนเช่นกันนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาเนี่ยด้วยความศรัทธานะด้วยความศรัทธาศรัทธาในอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยกรรมศรัทธาใครทำดีก็ย่อมได้รับผลดีใครทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วสองก็เชื่อในวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมใช่ไหมผลของกรรมสามก็กรรมัสสกตาศรัทธาคือเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนนะสุดท้ายก็ตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงหมดสิ้นกิเลสอาสวะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่อมตะมหานิพพานมีความศรัทธาแล้วเข้ามาสู่องค์กรเนี่ยโอ้เนี่ยเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนโน้นนะปี2541โอ้โหเห็นท่านผ่องใสสง่างามนะนี่รูปปประมาณนิกาพระเดชหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กก็เช่นกันนะท่านก็ผ่องใสสง่างามดูโอ้ดูน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเนี่ยรูปเป็นที่ตั้งศรัทธาเนี่ยศรัทธาท่านตั้งแต่ตอนโน้นแล้วก็หมู่คณะที่วัดพระธรรมกายก็ประพฤติธรรมมีศีลาจารวัดงดงามเนี่ยศรัทธาตรงนี้ก่อนเลยนะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ไกลโน้นขนาดทางอีสานก็อยากให้ท่านมาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากให้ท่านได้มากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะก็พาท่านมาได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งสองศรัทธาในความสมถะนี่รูขับประมาณิกาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองของหมู่คณะด้วยแหละศรัทธาเลยความปอนความสันโดษพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสันโดษมากน้อยแต่สร้างวัดที่ร่มรื่นที่สุดที่สะอาดสะอ้านสะดวกสบายให้กับผู้ที่มีบุญมีบารมีมาประพฤติธรรมร่วมกันให้สะดวกสบายที่สุดตรงนี้ศรัทธาสามก็ศรัทธาในธรรมะธรรมะประมาณิกาพระเดชพระคุณหลวงพ่อโอ้ท่านแสดงธรรมแล้วก็ธรรมะปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีด้วยก็ศรัทธาตรงนี้อย่างมากเลยสุดซึ้งหัวใจเลยนะศรัทธาตรงนี้เราก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์เราหมดหรือยังแล้วก็ศรัทธาในเสียงด้วยใช่ไหมโอ้เสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไพเราะกังวานเสียงพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองนะไพเราะกังวานฟังแล้วสนอหูฟังแล้วเนี่ยลึกไปสู่ก้นบึ้งหัวใจเลยนะเราอยากปฏิบัติตามแล้วนำไปปฏิบัติตามก็ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหยาบๆเนี่ยเรื่องการฝึกตัวเรื่องการประพฤติธรรมโดยเฉพาะเนี่ยธรรมะปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาพร่ำสอนและคือประทับใจอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กท่านบรรยายธรรมหรือสอนกับพระลูกชายท่านเนี่ยท่านก็จะพูดออกมาจากประสบการณ์ที่ท่านได้ค้นคว้าในพระไตรปิฎกแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่จะต้องให้พระลูกชายให้องค์กรของท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมทั้งหมดให้ได้น่าจะหยุดตรงนี้ให้ได้หมายความว่าพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบลงที่การปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้นี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เลอค่ามากแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้นะตรงนี้นะ4อย่างนะเนี่ยศรัทธาเข้ามา
นะญาติโยมดังนั้นเนี่ยโอ้เรามีความสุขใจปลื้มใจแม้วิกฤตก็จะได้เปลี่ยนเป็นโอกาสนะในการสร้างบุญกุศลแม้ในสมัยพุทธกาลนะในอดีตชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสวยพระชาติเป็นพญานาคราชมีร่างกายใหญ่โตนะโยมนะท่านเปลี่ยนวิกฤตชีวิตนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อที่จะรักษาศีลอยากได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างพญานาคราชเนี่ยก็อาศัยอยู่ใต้บาดาลเกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัติโยมแม้แวดล้อมด้วยสมบัติทั้งหลายและบริวารจำนวนมากก็มีคติมีดำริสอนตนเองว่าถ้าเราอยู่ใต้นาคพิภพอยู่ใต้บาดาลเนี่ยโอกาสที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นไปได้ยากวันหนึ่งจึงคิดออกไปจำศีลอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งพอนางนาคกัญญาทั้งหลายรู้ข่าวเข้าก็กลัวว่าพญานาคราชเนี่ยจะตีจากนางไปก็แต่งกายสวยงามนะมาเย้ายวนเพื่อจะทำให้ศีลของพญานาคราชเนี่ยวิบัติพอพญานาคราชรู้อย่างนี้ก็โอ้ก็ดำริว่าโอกาสที่ศีลของเราจะบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเป็นไปได้ยากจึงขึ้นมาเมืองมนุษย์โยมมาขดร่างกายนะอยู่ที่จอมปลวกริมฝั่งแม่น้ำคนทั้งหลายก็ต่างพากันมาบูชาด้วยของหอมด้วยเครื่องสักการะพอเป็นอยู่อย่างนี้ทุกหนึ่งเดือนเนี่ยนะนาคราชก็จะกลับลงไปเมืองบาดาลครั้งหนึ่งกลับลงไปเมืองบาดาลครั้งหนึ่งในครั้งนั้นเองอัครมเหสีของพญานาคราชเนี่ยชื่อสุมนาเทวีนะก็เกิดความประหวั่นพรั่นพรึงเกิดความห่วงใยพระสวามีก็ทูลถามเลยพระองค์เสด็จไปสู่เมืองมนุษย์เนี่ยอยู่นานวันขนาดนี้ถ้าเกิดอันตรายขึ้นหม่อมฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพระองค์ได้รับอันตรายพระญาณนาคราชก็พาอัครมเหสีไปเลยไปที่สระน้ำให้ดูนะที่สระน้ำนี่นะน้องหญิงดูนะวันไหนนะวันไหนถ้าสระน้ำนี่นะวันไหนถ้าสระน้ำเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์วันไหนถ้าสระน้ำขุ่นมัวให้รู้ว่าเรากำลังจะโดนประหารชีวิตและถ้าวันไหนสระน้ำมีผุดพุ่งขึ้นมาจากเนี่ยมีน้ำพุ่งขึ้นมาจากสระก็แสดงว่าเราโดนพญาครุฑจับไปและถ้าหากสีของน้ำในสระเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนโลหิตก็แสดงว่าเราถูกหมองูจับไปจากนั้นพญานาคราชก็ขึ้นมาจำศีลบนเมืองมนุษย์อีกมาระหว่างที่รักษาศีลอยู่นั้นวันหนึ่งหมองูเดินทางผ่านมาเห็นเข้านะก็คิดจะจับงูเนี่ยนะไปแสดงเพื่อให้ชาวเมืองดูเพื่อจะได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตนะก็เอาโอสถมาร่ายมนต์ดมนะร่ายมนต์ไปที่ลำตัวของพญานาคปรากฏว่าลำตัวของพญานาคเนี่ยเร่าร้อนเหมือนถูกถ่านเพลิงศีรษะปวดร้าวเหมือนโดนบีบและดำริว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็จึงยกพระเศียรขึ้นมาจากวงขนดนะยกพระเศียรขึ้นมาจากวงขนดก็เห็นโอ้เห็นหมองูกำลังร่ายมนต์ก็คิดว่าโอ้พิษของเรานี่มากมายถ้าเราบังหวนควันออกไปนะร่างของหมองูท่านนี้เนี่ยจะแหลกเป็นธุลีเลยแต่คิดดังนี้ก็สอนตนเองว่าถ้าเราทำอย่างนั้นศีลของเราจะด่างพร้อยเราไม่ทำสอนตัวเองเช่นนี้แล้วก็ขดศีรษะลงไปใหม่ไม่ต่อสู้หรือทำร้ายหมองูเลยหมองูได้ใจอีกเห็นพญานาคไม่ตอบโต้ทำยังไงจึงเขียวโอสถนะแล้วก็ร่ายมนต์พ่นไปยังลำตัวพญานาคพญานาคก็เหมือนโดนถ่านเพลิงร้อนๆสาดใส่ลำตัวจนพองไหม
แล้วก็หมองูก็จับหางพญานาคเนี่ยเหยียดออกแล้วก็เอาอุปกรณ์เนี่ยนะเนี่ยให้หน้ากันอ้าปากขึ้นแล้วก็พ่นโอสถไร้มนต์เข้าไปฟันของพญานาคเนี่ยหลุดหมดเลยแล้วก็เลือดเนี่ยเต็มปากกันหมดพญานาคได้รับทุกข์ทรมานมากแต่ในใจก็เข้มแข็งนะเข้มแข็งความคิดที่จะประทุษร้ายหมองูท่านนี้เนี่ยนะก็ไม่คิดเลยหมองูเห็นดังนี้ก็จับเข้ากรงเลยจับเข้ากรงแล้วก็พาไปแสดงให้ชาวเมืองดูชาวเมืองเห็นแล้วก็ต่างชอบพอใจกันยกใหญ่เลยมอบทรัพย์ให้หมองูในจำนวนมากทีเดียวผ่านไปหลายวันเข้าก็ผ่านไปหลายวันเข้าก็หมองูนี่ก็นำพญานาคเนี่ยไปแสดงยังเมืองหลวงให้พระราชาได้โปรดชาวเมืองมาชมกันยกใหญ่เลยโยมโอ้มาดูพญานาคเนี่ยแสดงขณะนั้นเองสุมนาเทวีนะผู้เป็นอัครมเหสีอยู่ที่เมืองบาดาลเห็นรู้ว่าพญานาคขึ้นมาเมืองมนุษย์หลายวันจึงไปดูที่สระน้ำโอ้เห็นสระน้ำเนี่ยมีสีแดงเหมือนเลือดเหมือนโลหิตจึงรู้ว่าพระสวามีเนี่ยโดนหมองูจับจึงขึ้นมาจากนาคพิภพมาแล้วก็ไปถามชาวเมืองนะโอ้เนี่ยเห็นหมองูจับพญานาคไปที่ไหนบ้างเล่าพร้อมกับร้องไห้เหมือนคนสติฟั่นเฟือนขณะนั้นเองชาวเมืองก็บอกว่าโน่นหมองูจับพญานาคไปที่เมืองหลวงจะไปแสดงให้พระราชาดูท่านจงตามไปที่นั่นพระนางสุมนาเทวีพอรู้ดังนี้ก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเลยพอพญานาคราชเห็นอัครมเหสีแล้วก็เกิดความอายเพราะกำลังแสดงอยู่ในโยมเนาะโอ้ตัวเองมีฤทธิ์มากมีร่างกายใหญ่โตก็จึงเลื้อยเข้าไปในกรงไม่แสดงต่อพระราชาก็ตกใจเอ๊ะทำไมพญานาคจึงไม่แสดงต่อแล้วก็พระราชาก็มองขึ้นไปบนอากาศก็เห็นนางสุมนาเทวีนี่กำลังร้องไห้แล้วก็ถามว่าเอ๊ะแม่หญิงท่านเป็นใครนะทำไมมายืนร้องไห้เหมือนคนสติฟั่นเฟือนเลยพระนางสุมนาเทวีก็บอกว่าโอ้ข้าแต่สมมุติเทพข้ามาตามหาสวามีก็คือพญานาคราชที่หมองูกำลังจับมาให้แสดงอยู่ต่อหน้าพระองค์นั้นแล้วพระราชาก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมพญานาคมีฤทธิ์มากมีพลังมากเข้มแข็งทำไมไม่ทำลายหมองูพระนางสุมนาเทวีก็กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพตอนนี้พญานาคราชกำลังรักษาศีลถ้าท่านไม่รักษาศีลแล้วเมืองของพระองค์และไพร่ฟ้าประชาราชจะต้องถูกเผาไหม้เป็นจุนแหลกไปเป็นผงธุลีแน่เลยพอพระราชาได้ฟังดังนั้นก็โอ้สั่งให้หมองูนี่ปล่อยพญานาคพอพญานาคได้ถูกปล่อยสู่คืนอิสรภาพแล้วก็แปลงกายเป็นมนุษย์ขอบอกขอบใจในความเมตตาของพระราชาแล้วก็พาพระราชานี่ไปชมเมืองบาดาลชมเมืองบาดาลพระราชาก็เห็นบริวารของนาคเป็นหมื่นชีวิตเลยนะโยมโอ้เป็นหมื่นคนเลยก็ถามเอ๊ะท่านก็เพียบพร้อมด้วยรูปทิพย์กลิ่นทิพย์บริวารและสมบัติทำไมท่านยังรักษาศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้เพราะวิกฤตชีวิตของท่านนะเกือบจะตายเลยนะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยถ้าหมองูทรมานท่านต่อไปเรื่อยๆพญานาคก็บอกว่าการได้อัตภาพเป็นสัตว์ดิรัจฉานไม่ใช่หนทางอันประเสริฐเพราะเราอยากได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราจึงต้องรักษาศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันเห็นไหมญาติโยมพญานาคเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาศีลเพื่ออยากได้อัตภาพเป็นมนุษย์
การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นได้โอกาสที่จะสร้างบารมีและความดีต่างๆได้อย่างยิ่งยวดจนหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายดังนั้นที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ในธรรมบทขุทกนิกายที่ว่าเนี่ยนะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภนะกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธรรมมัสสวนังกิจโฉพุทธานะมุปปาโทแปลว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยากความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปได้ยากการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยากและการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งยากนี่ดังนั้นญาติโยมทุกท่านเนาะนี่แม้พญานาคใช่ไหมเจอวิกฤตชีวิตยังเปลี่ยนเป็นโอกาสรักษาศีลยิ่งชีวิตเพื่ออยากได้อัตภาพเป็นมนุษย์และจะได้มีโอกาสบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อทางไปสู่มรรคผลนิพพานนี่ก็นำมาฝากทุกท่านว่านี่ในสมัยพุทธกาลพญานาคเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาศีลเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้เป็นสมัยหนึ่งที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นพญานาคนะเข้ามาสู่บทเรียนกันต่อนี่เนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรเนี่ยนะโอสร้างมาเรื่อยๆรวมเยาวชนมาสร้างคุณงามความดีตอนนี้ที่กำลังอินเทรนเนี่ยก็คือสวดพระธรรมจักรนะสวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะโยมสวดทั่วโลกเลยนะธรรมจักร around the world ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะสวดธรรมจักรแล้วคุณครูที่โรงเรียนก็ประทับใจนะประทับใจทางทีมงานก็อยากนำนักเรียนมาอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เลยได้จัดค่ายคุณธรรมขึ้นเรื่อยๆจัดค่ายคุณธรรมขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ได้มีโอกาสได้ให้ทีมงานทั้งพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลกครูอาสาได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะทุกคนก็ได้บุญด้วยกันโดยการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยหลวงพี่ได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็จับหลักได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กท่านได้เมตตาสอนว่าเนี่ยการที่เราจะเผยแผ่ธรรมะได้เนี่ยเราประกอบด้วย4หลักใหญ่ๆนะ4หลักใหญ่ๆ1ก็คือต้องมีอะไรประการที่1คือทีมถึงต้องมีทีมต้องมีหมู่คณะทีมถึงมีทีม2ก็ต้องทุนถึงแล้วก็มีที่มีที่อันนี้มีสถานที่แล้วแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีธรรมะทีมที่ทุนแล้วก็ธรรมนะนี่แหละก็มาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในปัจจุบันนี้ที่ตัวพระอาจารย์เองและหมู่คณะได้ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะในการเผยแผ่ธรรมะพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมะพุทธองค์ไปสู่ใจเยาวชนดังนั้นยังสัญญาใจกับหมู่คณะอยู่นะก็จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้สำเร็จตามที่ตั้งใจแล้วก็จะสร้างให้ร่มรื่นเพื่อจะได้เป็นสถานที่สัปปายะในการประพฤติธรรมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศก่อนที่จะตั้งศูนย์ได้ขนาดนี้กันเหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจ
ญมาฝากทุกท่านนะสาธุทุกท่านก็มีบุญมีบารมีมากมากเลยนะสร้างวัดทั่วโลกเลยนะศูนย์สาขาทั่วโลกเลยเกิดไปพบใดชาติหนึ่งนะคงจะเพียบพร้อมสถานที่สปายะในการประพฤติธรรมในการศึกษาธรรมะภายในแน่นอนเลยเพราะว่าสร้างเหตุไปแล้วเนี่ยนะสร้างเหตุแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไว้แล้วเนี่ยสร้างเหตุไว้อย่างไรผลก็ต้องได้อย่างนั้นนะพบชาตินี้ลำบากอย่างไรนะเราก็ต้องเรียกว่าบอกตัวเองว่าก็ต้องสู้นะก็ต้องสู้อะแบบกุฏิมาแล้วเนี่ยนะแบบกุฏิมาแล้วเนี่ยกุฏิที่พักสงฆ์ที่จะสร้างแทนที่ถูกไฟไหม้นะมี7ห้องนอนนะ2ชั้นนะถ้าเจ้าภาพท่านใดที่จะเอาบุญนี้นะที่จะจารึกชื่อหน้าอาคารนะร่วมบุญได้ 5S นะขอแจ้งข่าวไปทั่วโลกเลยจารึกชื่อห้องพักนะ 2.5S นะจารึกชื่อที่หลังคา 1S นะแล้วก็เสากุฏิ 5M เล็กแล้วก็ห้องน้ำ 2.5M เล็กแล้วก็จารึกชื่อที่อาคารก็1M เล็กนะก็แจ้งให้ผู้มีบุญทั่วโลกเพราะช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาแล้วนะยิ่งจะต้องเรียกว่าอีกประมาณเดือนครึ่งนิดๆใช่ไหมก็อยากจะได้กุฏิที่พักสงฆ์เนี้ยให้เป็นที่พักให้เป็นที่ประพฤติธรรมนะแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านดำรงตนเป็นอายุพระศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยู่นะยังไม่เต็มอันนี้แบบที่กุฏิที่พักสงฆ์ที่ด้านหน้านะด้านข้างด้านหลังและรูปสี่ด้านนะสี่ด้านให้ได้ดูกันครบนี่ออกมาแล้วนะแบบจะได้เอาบุญกุศลให้กับตนเองนี่นรชนใดถวายที่อยู่แก่สงฆ์นะนรชนนั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณอันประเสริฐนะพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้วเพราะเหตุที่ผู้ถวายที่อยู่อาศัยอันป้องกันอุปัตถวะแห่งชีวิตผู้ถวายวิหารชื่อว่าให้สุขเป็นนิจแก่ภิกษุสงฆ์เพราะป้องกันความทุกข์ที่เกิดแต่เย็นร้อนสัตว์เลื้อยคลานลมแดดเป็นต้นฉะนั้นผู้ให้ย่อมได้สุขในโลกหน้าผู้ใดมีจิตเลื่อมใสบันเทิงใจแล้วถวายวิหารแก่ท่านผู้มีคุณมีศีลเป็นต้นสัตบุรุษเรียกผู้นั้นว่าผู้ให้ทุกอย่างผู้ใดละมนทินคือความตระหนี่พร้อมทั้งโลภะถวายวิหารแก่เหล่าท่านผู้มีคุณผู้นั้นก็เหมือนถูกผู้อื่นโยนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ย่อมเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกเสวยสิริสมบัตินั้นนี่คือคำอนุโมทนาในวิหารทานที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ดังนั้นนะชวนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะมาช่วยเติมเต็มให้กุฏิหลังนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะกุฏิหลังนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราก็จะได้บุญใหญ่นี่ได้บุญใหญ่ไปด้วยกันเนาะเสนาสนะสูตรนี่ได้ฟังทำมาแล้วนี่นะเสนาสนะสูตรก็คือถ้าพระภิกษุสงฆ์อยู่ในเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยแล้วแล้วก็มีประกอบด้วยองคุณ5อย่างก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะกำจัดกิเลสอาสวะได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เสนาสนะยังไม่มีเลยนะแต่ท่านพร้อมที่จะประพฤติธรรมนะที่ได้ศึกษาได้ฟังมาก็คือท่านเป็นผู้มีศรัทธาท่านถึงต้องเข้ามาบวชท่านเป็นผู้มีศรัทธานะประการที่หนึ่งนะในเสนาสนะสูตรคือประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างที่ท่านได้อยู่ในเสนาสนะแล้วท่านจะได้สามารถขจัดกิเลสอาสวะได้อย่างรวดเร็วเรามาเอาบุญนี้กับท่านนะก็คือ1มีศรัทธาแล้ว2มีอาพาธน้อยเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและรักษาสุขภาพเป็น3ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเรียกว่าเปิดเผยต่อเพื่อนพรหมจรรย์4ปรารภความเพียรมีเครื่องตื่นอยู่เนืองๆทำภาวนาให้ยิ่งยวด
และ5ก็มีปัญญาดังนั้นเนี่ยนะเสนาสนะสูตรนี่เอามาแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญกุศลบุญนี้บุญ อย่างเร่งด่วนเพราะไม่มีที่พักอาศัยที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านได้อยู่จำพรรษาเนาะฝากญาติโยมทุกท่านอ่ะบุญเป็นบุญใหญ่แล้วก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วทุกบุญที่เราทำล้วนมีผลอันยิ่งใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติยิ่งช่วงใกล้เข้าพรรษาช่วงนี้ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์สาขาทั่วโลกก็เชิญชวนผู้มีบุญนะชายแมนๆเข้ามาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยสืบอายุพระพุทธศาสนาแม้ศาสนาเรามีภัยอย่างใดก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเหมือนคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยกล่าวไว้ก็ทำให้ศาสนาของเราอยู่ยงคงรอดนะโดยเฉพาะใกล้บวชเข้าพรรษานะก็ฝากเชิญชวนชายแมนๆทั่วประเทศทั่วโลกนะมาบวชเข้าพรรษาเพื่อสืบอายุพระศาสนาด้วยกันเยอะๆเนาะมาบวชกันเยอะๆนะจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยทั้งธรรมปฏิบัติอ่ะนี่พละคือธรรมเป็นกำลัง5ประการถ้าได้บวชเข้ามาสร้างบุญกุศลแล้วความศรัทธาก็จะมั่นขึ้นเพิ่มขึ้นทับทวีนะนี่ธรรมที่เป็นกำลังนะกำลังไงทั้งกำลังใจกำลังสติปัญญาในการสร้างบุญกุศลนะมี5อย่างเนี่ยมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อตามหลักเหตุและผล2วิริยะคือความเพียรมีความเพียรนะวิริเยทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเรามาฝึกทำความเพียรนะในกายาวานาคืบกว้างศอกเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้เป็นประจักษ์พยานการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในกลางกายของมนุษย์ทุกคนมีพระรัตนตรัยมีพระธรรมกายสถิตอยู่ถ้าเราเข้าถึงแล้วเราก็จะปลอดภัยตั้งแต่ภพชาตินี้ไปจนถึงพระนิพพานในที่สุดแห่งธรรมแล้วก็มีสติมีความระลึกได้เป็นยังไงระลึกได้มีสติสัมปชัญญะได้ฝึกสติฝึกสมาธินะมีความตั้งใจมั่นฝึกสมาธิ
ตามหลักอริยมรรคมีองค์8แล้วก็มีปัญญารอบรู้นี่ทำที่เป็นกำลัง5ประการนี้เนาะเราชาวพุทธควรที่จะฝึกให้มีในใจของเราให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่เกิดความท้อถอยไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการสร้างบารมีในการสร้างบุญกุศลในเส้นทางวัฏฏะสงสารอันยาวไกลนี้เนาะโดยเฉพาะหมู่คณะของเรานะที่เป็นวงบุญพิเศษวงบุญใหญ่นี่ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารที่พักสงฆ์นะที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะแล้วก็ท่านใดที่ยังมาไม่ทันก็เชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ซึ่งจะมีพิธีในวันที่23มิถุนายน2561ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์นะวันนี้วันที่8เนาะที่23ก็เหลือเวลาอีกกี่วันเอ่ย17วันเนาะเหลือประมาณขออภัย15วันเหลือประมาณ2อาทิตย์นะก็สามารถมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าด้วยกันได้นะทอดผ้าป่าก็จะได้เอาบุญกุศลให้กับชีวิตของตัวเราเองนะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ยังขาดปัจจัยอยู่จำนวนมากที่จะสร้างกุฏิหลังนี้ถวายที่พักแก่สงฆ์หลังจากที่เกิดอัคคีภัยขึ้นนะเชิญทุกท่านมาเอาบุญทอดผ้าป่ากันนะได้สร้างทุกสิ่งบุญใหญ่เกิดแล้วจริงๆได้สร้างทุกสิ่งเป็นอัศจรรย์ทอดวันต้นปี55มกราวันขึ้นปีใหม่พระป่าสู่ช่วงเส้นชัยผู้มาเก่าใหม่ได้บุญทันกันลุยไปให้เต็มที่สามัคคีพลังยิ่งใหญ่ทอดพระป่าธรรมชัยพี่น้องใครใครได้ร่วมสานฝันนักสร้างบารมีงานนี้ชีวิตเดิมพันบุญใหญ่รวยอย่างไม่อั้นเชิญทุกท่านทุ่มทำไปเลยทำยิ่งทำเราก็ยิ่งได้ป่านี่คือหลักชัยรีบทำกันได้นะพี่น้องเอ๋ยทำตามหลักวิชาก่อนมาทำใจให้ตะเบยนักทำใจใสดังเคยสดชื่นจังเลยหลังทำเบิกบานวันที่เหลือจากนี้ยายมีอะไรหยุดยั้งขยันทุ่มทำตามพังรวบรวมพลังเพื่อนพ้องสืบสานให้ได้ทำทันทีบุญนี้ไม่มีประมาณสร้างทุกสิ่งไว้ให้ลูกหลานมาทอดด้วยกันวันที่1มกราเชิญเนาะวันที่23มิถุนายน2561นะตรงกับวันเสาร์นะเชิญเถิดหนาผู้มีบุญทุกมุมโลกมาดับโศกอัคคีภัยสร้างกุฏิสงฆ์ให้พระท่านมีที่จำวัดศาสตร์ก็ทำรงได้กลั่นจิตมุ่นตรงสู่หนทางนิพพานเอ่ยขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะท้ายสุดนี้ก็ขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญบารมีธรรมของหลวงพ่อทั้งสองบารมีธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายจงปกปักรักษาบริบาลทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้เจริญเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นที่รักเคารพเกรงใจของมนุษย์และเทพยดาทั้งปวงปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ